สวัสดีครับจอหลังเกมมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับมาคุยกันเรื่องของสาริกาดงนิวคาสเซิลกันดีกว่าทีมที่รวยที่สุดในโลกแต่ว่าช่วงตลาดเปิดมาจนถึงประมาณเนี้ยจนจะสิ้นเดือนยังเงียบอยู่นิดค่อนข้างเงียบขยับแล้วนี่ล่าสุดเนี่ยเริ่มแล้วทั้งที่เราคาดการณ์กันว่าซัมเมอร์เนี้ยจะเป็นซัมเมอร์ที่บ้าคลั่งของนิวคาสเซิลด้วยซ้ำใช่ซึ่งแต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นทรงมาแล้วนะฮะเราก็เลยมาแชร์กันเรื่องตัวที่เซ็นเรียบร้อยกับตัวที่มีข่าวอยู่เอาเซ็นเรียบร้อยก่อนดีกว่าไหมเซ็นเรียบร้อยตัวแรกนั่นก็คือแบ็กซ้ายที่ยืมมาจากแอสตันวิลล่าแมตต์ทาร์เก็ตคือหลักๆเนี่ยตัวที่เซ็นเนี่ยหลักๆเนี่ยครึ่งนึงอ่ะจะเป็นตัวที่ยืมมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแมตต์ทาร์เก็ตเนี่ยมาก็ยืมตัวจริงได้เลยแล้วก็เล่นดีคือตัวเนี้ยลูกรับดีแล้วฝั่งสตีเวนเจอราร์ดอ่ะเขาไปซื้อลูก้าดีนมาแทนเรียบร้อยทาร์เก็ตก็เลยมาขึ้นนะครับก็มาเล่นทาร์เก็ตซ้ายทิปเปียขวาเซ็นเตอร์ตอนนั้นมีแดนเบิร์นครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็คือทำผลงานได้ดีตัวราคาคือเกือบ80ล้านรวมกันซึ่งโอเคล่าสุดเนี่ยก็มีการเซ็นสัญญาถาวรกับทาร์เก็ตซึ่งก็ไม่ถูกนะตามฐานะทีมทีมรวยอ่ะเขามีเงินเยอะเราก็ต้องขายให้เขาเต็มที่ก็ทาร์เก็ตก็น่าจะมายืนเป็นแบ็คซ้ายตัวจริงให้กับทีมเพราะว่าก็เล่นสม่ำเสมอนะครับไม่ค่อยต่อเหมือนแมนยูเลยตัวต่อไปนะครับหลังจากที่เงียบมานานก็เรียกว่าดึงดีกรีทีมชาติอังกฤษมาเลยนั่นก็คือผู้รักษาประตูนิกป๊อปนะครับนิกป๊อปเนี่ยกับเบอร์ลี่ตกชั้นนะครับแล้วนิวคาสเซิลเนี่ยก็ตั้งท่าว่าจะเสริมผู้รักษาประตูแต่แรกเพราะตอนแรกมีข่าวกับดีนเทนสันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสายดีนกลับไปฟอร์เรสต์แล้วก็ตอนแรกเหมือนนิวคาสเซิลอยากจะซื้อขาดแหละแล้วแมนยูก็ตั้งราคาดีนเทนสันค่อนข้างแพงนะตอนแรกมีข่าวว่า 20-30 ล้านเหมือนกันนะครับนิกโป๊ปมีเท่าไหร่นิกโป๊ปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเงื่อนไขของการตกชั้นหรือเปล่าแต่ว่าว่ากันว่าราคาแค่10-15ล้านปอนด์เท่านั้นก็คือต้องตามนั้นถ้าเบอร์ลี่เค้าก็ไม่มีทางเลือกเพราะจะล้างไว้ก็ไม่ได้อยู่ดีเบอร์ลี่ได้คุณซื้อใหม่เป็นคอมพานีนะแต่ว่าก็โดยฝีไม้ลายมือของนิกโป๊ปแล้วก็กำลังลุ้นติดทีมชาติไปบอลโลกเนี่ยโอ้แข่งกันเยอะเลยนะมันมีแลมสเดลมีนิกโป๊ปมีดีนพิกฟอร์ดจอห์แดนพิกฟอร์ดมีใครอีกคนนึงวะไอดีนเนี่ยน่าจะแย่ถ้าทอมฮีตันจะไม่ได้ติดได้ซึ่งตอนนี้ก็เลยการมาเล่นในพรีเมียร์ลีกมันก็ดูเป็นทรงที่ดีนะฮะอีกรายนึงที่มีการยืนยันว่าตกลงค่าตัวกันเรียบร้อยแล้วจะตามจีบมาครึ่งปีสเวนบอตแมนครับเป็นกองหลังเซ็นเตอร์ทีมชาติฮอลแลนด์ชุด U21ครับซึ่งกองหลังก็เริ่มมีชื่อในชุดใหญ่บ้างแล้วจริงๆอ่ะคนนี้คือเนื้อหอมมากนะทั้งยุโรปโดยเฉพาะอิตาลีนี่คือเล็งตามมันเลยนะแต่สุดท้ายนี่คือโรม่าก็สนเนี่ยตอนแรกบอตแมนนี่แต่ว่าโอ้ราคาก็ไม่น้อยนะครับเพราะว่าต้องแงะกันหน่อยเขาเป็นกองหลังที่ทำให้ลิวเป็นแชมป์ลีกเอิงคือราคาที่แล้วไม่สนนะครับตอนนั้นบอลบันก็เล่นกับไอ้ที่เคยอยู่ซาวด์แฮมป์ตันชื่ออะไรนะโจเซฟอนเต้โจเซฟฟอนได้ดีมากนะครับแล้วตอนนี้ก็ถึงโอกาสที่จะมาลุยพรีเมียร์ลีกเรียบร้อยนะครับครับมาดูตัวที่นิวคาสเซิลมีข่าวอยู่ตอนนี้ก็คือเหมือนจะซื้อเพิ่มนั่นแหละเช่นใครบ้างฮะตอนแรกคนแรกเป็นกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสชุด U21ชื่อเอกิติเต้คือชื่ออาจจะยังไม่ค่อยคุ้นแต่ว่าในลีกเอิงเนี่ยได้รับการยกย่องพอสมควรแล้วก็ถ้าตัวที่ตอนแรกนี่ก็เซอร์ว่าจะแบบปิดดีลได้เนี่ยระดับ30ล้านเลยไอคนนี้ที่เรียกกันว่าอองลี2ป่ะไม่แน่ใจแต่ว่าก็มีคนแบบเทียบอองลี2มีไม่กี่คนแล้วจริงๆแล้วแล้วตอนเนี้ยบาลีเซงเชียงแบงหลังจากที่เปิดเปลี่ยนเป็นสปอร์ตดีเรคเตอร์ใหม่เป็นลุยคัมโปสเนี่ยมีความสนใจอยากได้ตัวนี้นะครับกอติเยก็ซื้อใหม่ไอ้นี่มาด้วยเหรอลาวินญ่านี่โอ้โหมันตอนนี้น่าจะนับว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่เนื้อหอมที่สุดในโลกตอนนี้นะคือใครๆก็พร้อมซื้อคือใจเขาอาจจะอยากไปบาร์เซโลนาแต่บาร์เซโลนามันยังไม่พร้อมไม่มีตังค์แล้วตอนนี้โอ้โหอาร์เซนอลเชลซีนะครับหรือแม้แต่นิวคาสเซิลอาร์เซนอลเนี่ยลูกหนักจริงนะเพราะว่าส่งเอเย่นไปคุยอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแล้วจะยื่นตังค์แล้วด้วยแต่ลีสเนี่ยก็ยังยืนกรานว่าฉันไม่ตกชั้นฉันก็ขาย60ล้านซึ่งโหดมากนะครับนะแล้วก็ยังมีตัวรุ่งอีกตัวนึงเป็นชื่อเปเป้นะแต่ว่าเป็นชาวบราซิลคือเปเป้เนี่ยเยอะจริงนะโดยเฉพาะโปรตุเกสเนี่ยเปเป้ชื่อโหลไงแล้วเปเป้เนี่ยเป็นปีกเป็นตัวรุกของโปโต้นะครับก็ว่ากันว่าเป็นนักเตะที่อาจจะมาทดแทนถ้าสมมติว่านิวคาสเซิลอยากจะปล่อยพวกไซแม็กซิแมงหรืออัลมิรอนออกไปไม่แต่ที่เปเป้เนี่ยต้องเงินผ่อนนะ ไม่รู้สุดท้ายนิวคาสเซิลจะได้กี่ตัวแต่ว่าเริ่มขยับแล้วเริ่มขยับแล้วแฟนๆนิวคาสเซิลครับมีข่าวดีอย่างนี้นะครับเริ่มตีปีกแล้วนะครับว่าตอนนี้เขาขยับแล้วหมดเวลาลงแล้วครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ